ความเหมาะสมเราดูกันที่คุณสมบัติคุณสมบัติของการจะเป็นเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสทั่วไปเราก็มีคุณสมบัติข้อที่หนึ่งมีพรรษาครบ5พรรษาหรือเกิน5พรรษาหมายความว่าบวชมาเกิน5ปีอันที่สองก็มีความรู้ความสามารถสมควรแก่ตำแหน่งความรู้ความสามารถก็หมายถึงความรู้นักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกเป็นมหาปริญญากี่ประโยคจบบรรณพุทธศาสตร์บัณฑิตศาสนศาสตร์บัณฑิตหรือเป็นมหาปริญญาระดับไหนอะไรพวกนี้ความสามารถนี่เราก็วัดกันที่หน้าที่ของเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสมีหน้าที่กี่อย่างในหน้าที่4ข้อทำได้ครบทั้ง4ข้อไหมบำรุงรักษาบำรุงมีหน้าที่ในการบำรุงรักษาวัดจัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดีปกครองสอดส่องพระภิกษุสามเณรให้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยกฎหมายบ้านเมืองกฎมหาเถรสมาคมตลอดถึงพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยแล้วก็เป็นธุระในการจัดการศึกษาเล่าเรียนอบรมพระภิกษุสามเณรและผู้อยู่อาศัยเนี่ยการศึกษาและสุดท้ายก็คือเป็นธุระในการบำเพ็ญกุศลของชาวบ้านเพราะฉะนั้นหน้าที่4ข้อนี้เอามาเป็นตัวชี้วัดว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมมันก็มีความ มีรายละเอียดเยอะเหมือนกันเช่นคำว่าบำรุงวัดทำยังไงเขาเรียกว่าบำรุงทำให้วัดมีความสมบูรณ์ครบถ้วนบริบูรณ์ในด้านอาคารสถานที่องค์กรประกอบเช่นบุคลากรภายในวัดเครื่องมือเครื่องใช้หารายได้มาบำรุงมาก่อมาสร้างมาปฏิสังขรณ์วัดที่มันทรุดโทรมทีนี้ไอ้รักษาก็คือเมื่อเราสร้างขึ้นมาบำรุงไว้เรียบร้อยแล้วรักษาไว้ให้มันถาวรใช้ประโยชน์ได้คุ้มทุนเนี่ยแล้วก็จัดกิจการในวัดเนี่ยมีอะไรบ้างนอกจากบิณฑบาตฉันนอนเฉยๆไม่พอมันก็ต้องมีกิจการบริการประชาชนกิจการการปฏิบัติธรรมการนำทำกิจกรรมโน้นอย่างโน้นอย่างนี้โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์การสอนนักธรรมการสอนบาลีการจัดอบรมเด็กหรืออบรมข้าราชการในสารพัดการจัดปริวาสกรรมการจัดงานประจำปีอะไรพวกนี้ถือว่าเป็นกิจการของวัดทั้งนั้นและศาสนสมบัติก็คือเรื่องทรัพย์สินของวัดต้องเก็บรักษาตั้งแต่ตัวทะเบียนวัดใบสงครามสีมาแล้วก็โฉนดวัดเอกสารการเงินจัดการการเงินก็ต้องมีไวยาวัจกรตามมามันเป็นลูกขยายออกไปแต่นี้ความสามารถพอไหมถ้ามีความสามารถพอตรงนี้เอาเราก็บอใจว่ามาแล้วทำงานได้ทีนี้ก็จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดท่านมีคำกำกับท้ายว่าต้องให้เป็นไปด้วยดีคือไม่ให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายการทำบุญทำทานการนำพาปฏิบัติธรรมให้แก่ประชาชนความสามารถอันนี้เป็นภาพที่จะต้องดูทั้ง4ข้อตามหน้าที่4ข้อเมื่อเห็นว่า4ข้อนี้ท่านได้ครบคนติดใจประเด็นนี้ถามกันทุกคนเลยนะเรื่องว่าแต่งตั้งเร็วนี่ความจริงอาตมาก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันแหละตกใจว่าเอ๊ะทำไมทำอะไรกันอย่างนี้มันมีอะไรรับลมกำไรมีแผนอะไรหรือว่าเตรียมการอะไรกันมายังไงหลวงพ่อคุณยังไม่ทันจะสิ้นลมเลยหลวงพ่อก็เลยพยายามถามว่าแต่งตั้งกันในลงนามวันไหนเวลาไหนเนี่ยในตราตั้งน่ะในคำสั่งแต่งตั้งน่ะเขาตั้งเวลาเท่าไหร่อ่ะมันเป็นเวลาวันเดียวกับหลวงพ่อคุณยังไม่ขาดใจนะหลวงพ่อนั่งฉันเพลอยู่ที่นี่เวลา 4:40 ทางโรงพยาบาลลูกศิษย์โทรมาบอกกำลังฉันเพลอยู่ 10:40 แต่ว่าเมื่อวานนี้นักข่าวมาก็บอกว่าหลวงพ่อคุณมรณภาพ5:45ผิดไป1ชั่วโมงนะแต่ความจริงข่าวมาก่อนนั้นแล้วเขาได้ส่งข่าวมาให้หลวงพ่อก่อน1ชั่วโมงทางข่าวจริงๆที่มาแถลงโดยแพทย์หรืออะไรกลายเป็นคนละเวลาแต่ก็ไม่ติดใจแต่ว่ายังไงมันก็กระชั้นชิดเร็วเกินไปถามว่าหลวงพ่อคุณยังไม่ขาดใจนี่เอาเวลาไหนไปปรึกษาหารือในเอกสารแต่งตั้งในเอกสารแต่งตั้งรักษาการเนี่ยมีคำหนึ่งบอกว่าได้ปรึกษาหารือกันไปปรึกษายังไงหลวงพ่อคุณยังไม่ขาดใจก็แช่งให้หลวงพ่อ
หลวงพ่อตายไวๆอย่างนั้นใช่ไหมเขาไม่เคยทำกันหรอกนี่เท่ากับแช่งให้หลวงพ่อคูณตายไวๆหลวงพ่อคูณยังไม่ขาดใจเลยก็ตั้งรักษาการแล้วนี่ก็แสดงว่าชิงไหวชิงพริบหรือมีอะไรอยู่ลึกๆว่าถ้าไม่รีบเอาตอนนี้แล้วก็จะเครี้ยงพล้ำเสียทีอะไรยังไงมันบ่งบอกอยู่นะมันบ่งบอกอยู่เอาก็คุณก็ไปสืบหาเอาเองก็แล้วกันนะ